การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากเมื่อวันที่2กรกฎาคม2566เกมในสัปดาห์ที่3กลุ่ม6ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยลงสนามนัดสุดท้ายพบกับทีมชาติบราซิลอันดับ3ของโลกผลงานในสัปดาห์ที่3ของตบสาวไทยก่อนหน้านี้แพ้มา3นัดรวดโดยแพ้เนเธอร์แลนด์ 0-3 เซตแพ้ตุรกี 0-3 เซตและแพ้ญี่ปุ่น 0-3 เซตผลงานรวมชนะ2แพ้9นัดมี8คะแนนรั้งอันดับ14ของตารางส่วนบราซิลผลงานรวมชนะ7แพ้4นัดมี21คะแนนรั้งอันดับ6ของตารางคะแนนเกมนี้โค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมสาวไทยส่งผู้เล่นชุดแรกประกอบด้วยโสรยาพรมล่าอัชราพรคงยศชัชชุออนโมกศรีทีมพิชยากกรำหัตถยาบำรุงสุขและจรัสพรบรรดาศักดิ์เซตแรกตบสาวไทยใช้โจมตีที่หลากหลายสู้กับบราซิลได้อย่างสนุกแต่สุดท้ายยังเป็นบราซิลที่ทำได้ดีกว่าเอาชนะไปก่อน 25-20 ครึ่งนำ 1-0 เซตเซต2ตบสาวไทยยังสู้ความสูงใหญ่และความเด็ดขาดของเบอร์3โลกไม่ไหวแม้จะพยายามอย่างเต็มที่แล้วทำให้พ่ายไปอีก 16-25 ตามหลัง 0-2 เซตต่อที่เซต3ไทยแก้เกมลงมาสู้ได้สูสีมากขึ้นช่วยกันเล่นจนเรียกเสียงเชียร์กระหึ่มจากแฟนๆทั้งยังมีจังหวะที่ทำแต้มขึ้นนำบราซิลด้วยแต่สุดท้ายด้วยบล็อกที่สูงใหญ่ของสาวแซมบ้าทำให้ตบสาวไทยเล่นลำบากก่อนสุดท้ายจะเป็นไทยที่พ่ายไปอีก 23-25สรุปผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงไทยพ่ายบราซิล 0-3 เซต 20-25 16-25 23-25 ปิดฉากเนชั่นลีก2023สัปดาห์ที่3ด้วยการแพ้รวดทั้งยังเก็บเซตไม่ได้เลยอย่างไรก็ตามเกมนี้ชัชชุออนโมกศรีเป็นผู้เล่นที่ทำคะแนนได้มากที่สุด20แต้มรองลงมาเป็นกาบีของบราซิล18คะแนนส่วนผลงานในตารางคะแนนรวมตกสาวไทยรั้งอันดับ14ด้วยผลงานชนะ2แพ้10มี8คะแนนส่วนบราซิลขยับขึ้นไปรั้งอันดับ4ด้วยผลงานชนะ8แพ้4มี24คะแนน